สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับก็ยังอยู่กับซานี่ครับ SY215C ครับไอ้หนุ่มจากแดนมังกรนะครับดูจากบั้นท้ายเขานี่เป็นเอกลักษณ์มากครับรู้เลยว่าเป็นรถขุดจากเมืองจีนครับเสื้อทรงนี่ก็สมส่วนนะครับสมส่วนดีครับทรงคล้ายๆโกเบโก้ครับรุ่น10นะครับรูปทรงเนาะแต่ว่ารุ่น10ท้ายจะใหญ่แล้วครับเหมือนกับเอารุ่น10กับรุ่น8มาผสมกันนะครับเนี่ยอันนี้ปั๊มก็ปั๊มคาวาซากินะครับงานนี้นี่เขาลงลุยคนเดียวเลยครับสำหรับในโซนฝั่งนี้นะครับของแท้ครับเนี่ยเครื่องยนต์น่าจะเป็นมิตซูนะครับ 4M40 ครับ4สูบตอนนี้ก็ล้วงดินแข็งนะครับเพื่อที่จะมาโปะทำสโลปครับด้านข้างนะครับก็มีไหลลงนะครับหลังจากที่ฝนตกนะครับฝนตกแล้วดินมันยุบครับก็ต้องดึงขึ้นใหม่ครับขาลุยครับเนี่ยไม่กลัวน้ำนะครับขาลุยเยอะครับในเขตภาคอีสานครับไม่กลัวน้ำครับเขาบอกว่ารถซื้อมาใช้นะครับลุยน้ำลุยโคลนครับบางทีมนี่โอ้ไม่ต้องใช้รถดำเลยแล้วนะครับก็ขึ้นแล้วครับจบบั้นท้ายนะครับเขาเนี่ยแดดออกแล้วครับรถดำคงไม่ได้วิ่งครับวันนี้นะครับเพราะสภาพพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยนะครับเป็นทีมของ10ล้อครับก็มีจอดซ่อม1คันนะครับเนื่องจากว่าเฟืองกระจายครับน่าจะเป็นเฟืองดอกจอกนี่แหละแล้วก็ลูกปืนประมาณนี้นะครับเพราะว่าไปเห็นเมื่อวานเฟืองใบสีก็ยังดีอยู่นะนี่แหละครับถ้าปัญหาของรถเก่าครับอย่างแรกนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือใช้งานแบบหนักครับเกินกำลังบ้างแล้วก็ดิ้นแรงบ้างอย่างเงี้ยนะครับถ้าวิ่งงานคุ้มค่าไม่เท่าไหร่ถ้าวิ่งไม่คุ้มเนี่ยโอ้ซ่อมขาดทุนเลยนะครับอะผมลงคลิปไปเมื่อวานนะครับที่บอกว่าซ่อมน่าจะเห็นครับเพื่อนๆเครื่องยนต์ก็เป็นได้เป็น EO9C นะครับไม่ใช่ PO9C นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวไหนนะครับเพราะว่ามันมี
23 generation ครับตัว100 295ก็มีนะครับแล้วก็3 320ก็มีครับ TO9C Turbo ครับเขาใส่มาในหัวอะไรไม่รู้นะครับดูฝั่งเดียวถ้าไม่ F18 ก็น่าจะเป็นFM227 ครับหรือว่าเป็นซูโม่227ครับแต่ว่าเครื่องยนต์เขาเนี่ยโอ้เกินรุ่นครับแล้วก็จะมีการบีบหัวขึ้นด้วยนะครับทำมาจัดเต็มก็จะมีล็อกกี้นางฟ้าด้วยครับผมเดี๋ยวเราไปดูครับมีแต่รุ่นเก่าๆครับมีล็อกกี้นะครับมีล็อกกี้แล้วก็มีฮีโน่สิงห์ไฮเทคนะครับแล้วก็มีมิตซูบิชิด้วยครับ SN527 นะครับสุดยอดครับมีแต่รุ่นเก่าครับสำหรับราชาบ่อดินยุคก่อนนะครับถ้าใหม่สุดนี่น่าจะเป็นสิงห์ไฮเทคแล้วผมว่านะครับสิงห์ไฮเทคมาเกณฑ์หลังสุดนะครับก็ดินมาโปข้างเลยครับตรงนี้จะเป็นดินที่แข็งที่สุดแล้วที่ออกมานะครับอยู่ชั้นใต้ครับชั้นบนก็เป็นโคลนนะครับก็จะล้วงโคลนออกก่อนครับนี่ครับถ้าขุดหน้าแล้งมันก็จะง่ายกว่านี้ครับถ้าขุดหน้าฝนก็ลำบากครับชมต่อคลิปหน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับให้มันครบ8นาทีก่อนนะครับนี่ครับล้วงมาดึงสโลปครับสุดๆครับต้องขึ้นมารีดบนอีกถ้าไม่รีบเก็บเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์ได้เก็บหลายรอบครับเพราะว่าพายุมาครับ